ไม่ซึมค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเลี้ยวเตียนพี่น้องเขาเขากว่าแล้ววันน้ำหูไหนคะวันน้ำหูในเดย์อยู่ในตรงเว้งเกซีไหนคะเนาะย่อก็เป็นตีเฮ็ดออกนังป้องไหนคะเขาคะอ่อนกับด้วยว่าแต่เป็นเซิงหือโมจะพาทุกท่านไปเที่ยววันน้ำหูนะคะวันน้ำหูจะอยู่ในเมืองเกซีแต่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาจะทำแคบหมูหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะเพื่อนจะพาไปนะคะว่าวันน้ำหูจะเป็นยังไงขนาดในตึกหนองซ่อมนี่คือเรายังไม่ได้เที่ยวเลยถ้าได้เที่ยวนี้มีความสุขมากช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือฝนตกตลอดนะคะฝนตกแล้วเราเป็นแม่ลูกอ่อนเขาไม่อยากให้เราโดนฝนก็เลยไม่ได้ไปไหนส่วนมากก็จะอยู่แต่บ้านนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่มาที่นี่ไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ก็ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เผื่อไปลงที่ตรงเล่านะคะแล้วงั้นไปด้วยกันเลยค่ะพัชนันกอกัดด้วยซ้ำกันค่ะยังคงมีผู้ลี้ภัยมาเรื่อยๆนะคะที่นี่กันเลยวันน้ำหูในวันน่ะวันน้ำหูบนเฮียงก็บนเฮ็ดหนังปองโอเคเขาบอกว่าไส้เหลินบอกว่าวันน้ำหูจะเป็นที่ทำแหล่งผลิตแคบหมูแคบหมูแคบเนื้อแคบวัวจริงเหรอวัวเยอะๆหนังฟ้องวัวเขากลมหูแคบวัวแคบหมูแต่ไม่ใช่หมูแต่จะเป็นเนื้อวัวโอเคติดกับถนนเราจะได้เห็นรถผู้ลี้ภัยมาจากสีป้อว่าเราเดียวอ้าวเหรอมาถึงทางนี้เลยเนาะในบ้านนั่นสีหลังอ๋อจริงเหรอโอ้เป็นท่านพี่นั่นสีหลังเขาหวานถึงที่เขาเลยมีเฮิร์นเยอะพี่นั่นสีหลังเนี่ยมีเฮิร์นเยอะเออตึกเล่าเหมือนเก่าเนาะโอ้ยนันฮาโตโอเคแม่นั่งถ่ายดังในกันเลยอยู่รีวิวอ่ะโอ้มามีดินไหนอ่ะเขามามีดินเนี่ยโอ้เมืองเก่าก็มีโอ้อารมณ์แล้วหันกันถึงกันเนาะแล้วหันกันถึงสุดท้ายทางดีอันเลยทางดีมีลูกสองก่อนอันนี้จะเป็นตั้งกว่าเกซี่นี่จะเป็นทางไปเกซี่นะคะแต่เราจะเข้าตรงนี้ไส้เหลินบอกโอ้ไม่สูงวันน้ำหูเนี่ยวะภาพตอนอยู่อ้อนี่ค่ะวันนั้นแต่แล้วนายก็บอกว่าวันให้อ่ะก็กว่าน้ำตกดาดให้ป๋าในกวางเลยป่ะเนี่ยใช่ก็เลยทางนี้ทางไปน้ำตกให้ป๋าที่สวยที่สุดในลันชาไปทางนี้ก็ได้ไส้เหลินบอกแต่ว่ายังไม่เคยมาในบันทึกซ้อมหมดแน่ทางด้านทึกถอยกลางทางนี้กำลังเอาก้าถอนก้าลืมภาษาไทยก็จะลืมแล้วไปสร้างไหมฮะมีหน้าเหนือมันเอาครับเราเห็นหน้าเหนือแล้วที่ทำที่ฉีดล็อกจะมีนาข้างบนภูเขาด้วยน้ำแคบหน่อยอ้าตากระดาษด้วยเลยดีขึ้นไปทางเขาวานเป็นกลางวานนี่เป็นนั่งเขาไงฮะดอกพวกไข่ในกาแล้วเด็กเป็นเขาว่าเออขอหยุดตรงป้ายก่อนนี่มีชื่อภาษาไทยด้วยโอ้หมู่บ้านน้ำหูสวยอ่ะถ้าไปทางนี้จะเป็นทางไปวัดทางนี้จะเป็นทางไปวัดส่วนทางนี้จะเป็นหมู่บ้านโอ้วันน้ำหูฮับตอนอยู่ค่ะเนี่ยวะอันนี้จะเป็นภาษาพม่าน้ำหูอยู่อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษน้ำหูส่วนอันนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าภาษาอะไรภาษาไทยใครเป็นคนเขียนน่ะเจ้าเหรินนี่ช่างอยู่นี่เออนี่เหรอจริงเหรอเฮ้ยทำเองรับทำแบบนี้ป่ะรับทำแบบนี้แหละว้าป้ายแบบทุกชนิดเลยใช่ไหมใช่เก่งอ่ะภาษาไทยนี่คือยังไงอ่ะเขาอยากได้หรือว่าออกแบบเองอันนี้เขาอยากได้อ๋อเจ้าของหมู่บ้านอยากได้แบบนี้ให้เป็นภาษาไทยทำไมถึงอยากได้เป็นภาษาไทยคนมากคนรายละ
ประมาณ 40-50% เนี่ยไปจะอยู่เมืองไทยอ๋อใช่เหลินบอกว่า150ของที่นี่คือไปอยู่ประเทศไทยนะคะไปประเทศไทยไปเยอะขนาดนั้นเลยเก่งอ่ะแถมชอบมากเลยเราชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันฟังลางเหลียงเนาะอันนี้ก็ทำด้วยเหรอใช่โอ้เก่งอ่ะโคตรเก่งอ่ะ ทำได้ไงอ่ะสวยมากรับทำงานแบบนี้โฆษณาให้ด้วยใครอยากโอเคถ้าใครอยากทำติดต่อมาได้เนาะนี่เพื่อนเราทำเองนะคะอันนี้โมชอบมากน่าสนใจคือตรงที่มีภาษาไทยนี่แหละเพราะว่าตั้งแต่เราถ่ายคลิปมายังไม่เคยเห็นมีภาษาไทยเลยเดี๋ยวต้องขอถ่ายรูปติดกับอันนี้ด้วย ถ่ายให้ด้วยนะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านน้ำพูนะคะข้างหลังนี้จะมีป้ายเป็นภาษาไทยด้วยน้ำพูนี่จะอยู่ในจังหวัดของเกซีแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ทำขึ้นชื่ออะไรนะหนังป้องก็คือแคบหมูแต่ว่าจะทำจากวัวหมูไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรต้องพูดว่าแคบวัวไหม อันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแคบวัวในประเทศไทยเนาะที่นี่จะมีทำจากหนังวัวแล้วก็เลยจะเรียกแคบวัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าหากทุกท่านทราบช่วยคอมเมนต์มาด้วยเผื่อจะได้ทราบว่าเขาเรียกอะไรวันนี้ใจเหลินก็พาเรามาที่นี่เราไปดูกันว่าที่นี่เขาทำกันยังไงแล้วที่น่าสนใจที่สุดก็คือจะเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะคะคือจะมีชื่อภาษาไทยด้วยชอบมากโมชอบป้ายทางเข้าหมู่บ้านมากเพราะว่ามีชื่อภาษาไทยด้วยตั้งแต่เราถ่ายคลิปมาคือยังไม่เห็นมีชื่อภาษาไทยเลยเพราะว่านี้จะเป็นละฉานใต้นะคะส่วนมากผู้คนที่นี่เขาก็จะไปประเทศไทยกันเยอะมากเขาก็เลยเจ้าของหมู่บ้านก็เลยขอแบบว่าขอเป็นภาษาไทยด้วยกัดด้วยซ้ำกันค่ะวาตีในเป็นเฮ็ดหนังป้องเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็กัดด้วยซ้ำกันค่ะวันน้ำพูดเดอยู่ในเกซีอันนี้จะเป็นในหมู่บ้านน้ำพูนะคะในก็จะเป็นในหวานน้ำพูเนี่ยค่ะหวานน้ำพูในก็มีพี่น้องกว่าเมืองไทยน้ำเนี่ยยันเป็นเจนันแล้วปลายน้ำของวันกันเด็กๆที่ปลาเด็กไทยแห่นี่ปลาเขาสวยนะปลาเขาทางนี้นะจอมหงว่องโอ้เดี๋ยวเราไปดูข้าวทำแคบหมูทำเกือบทุกบ้านนะร้านละ80บาทจริงเหรอเลินบอกว่า180ของหมู่บ้านนี้คือจะทำแคบหมูหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่แคบหมูแคบวัวเอ้เข้ามาป้อตีเฮิรนปีนางเขาเดี๋ยวมาย้อนป้อตีในเฮ็ดหนังป้องแห่ในเขาอะไปเซิงค่ะเฮ็ดมาหึงเอาค่ะฮาปีเฮ็ดถึงเอาค่ะเนาะส่งกว่าดั้งไรลายค่ะเพราะเฮ็ดทำน้ำกาดั้งเมืองใหญ่ดั้งเมืองใหญ่ค่ะเนาะอ๋อต้องน้ำจางก็ส่งน้ำจางก็ส่งรายวันในเมืองใต้ในสองกุฏิค่ะแน่นอนกำลังตากอยู่ก็จะตากลมแบบนี้เหรอต้องตากลมแบบนี้เหรอไม่ตากแดดไม่ได้เหรอตากแดดจริงๆอ๋อก็เลยปิดไว้โอ้เยอะมากเลยเนาะนี่ก็จะเป็นอันหนังหมดเลยใช่ไหมใช่นี่ก็จะเป็นหมดเลยนี่เขาก็จะตากแบบนี้นะคะพี่อย่างเล็ดยี่หกอ๋อมเป็นฮะแต่เลยตักเฮ็ดไหนก็ในน้องเนาะก็ข้าวในเฮ็ดนั่นก็โอ้มันยาเหลียดก็ไหลครับว่าไหนเออมือคือต้องซ้ำเหี่ยงตัวอ๋อคือสองบ้านก็เลี้ยงและอีกของเขาอ๋อคนตายาวขึ้นจากอุ้นี่นางก็จะเป็นแบบนี้ยันยิบตองไรค่ะนี่ข้างนี้นะคะจะทำจากอันนี้เป็นนางโวดได้ค่ะในเนาะอ๋ออันนี้จะเป็นแบบหนังวัวแบบนี้เลยนะคะหนังวัวในกะเอาดั้งไหลมาฮะเนาะเอามาดั้งตังกี้โอ้เขาบอกว่าหนังแบบนี้คือจะไปเอามาจากตังกี้เยอะมากไอ้น้องเขาไอ้น้องก็มาเฮ็ดอ่ะเฮ็ดหนังนะคะอ๋อโมอ๋อใจแมนเนาะนี่คือที่ทำโอที่ทอดโอ้นี่ไงโอ้ในคะเนด้วยค่ะลูกอ๋อในหนาในตั้งแต่โคฮะในเนา
ตึกอุบอ๋อป้าอุบยังทำเด็กขึ้นเฮ็ดหรือคะล่ะป้าอุบยังเด็กขึ้นโคอ๋อโอ้ดีสนใจนะฮะเนาะตีในตีในตีวันในห้ามนำเด็กเฮ็ดหนังป้องไหนฮะเนาะหนังป้องนำน้องบอกว่าส่วนมากที่หมู่บ้านนี้คือทำแคบวัวแบบนี้นะคะแคบหมูแคบวัวอุ้ยเสียดายไม่ชื่อไม่ทราบชื่อภาษาไทยอืมอันไหนในตั้งไว้ตั้งวันที่ไหนคะน้องอ๋ออ๋อไรก็โจเฉยไปเฉยนั่นก็โจไรอ่ะอ๋อพูดไทยได้ใช่ไหมอ๋อเขาลืมหมดแล้วแสดงว่าเคยไปไทยมาใช่ปะเคยไปอยู่กี่ปีประมาณ5ปีประมาณ5ปีไม่ลืมนะ5ปีนี่ มานานหรือยัง2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าแล้วอ๋อนี่ไม่มีใครไม่เคยไปไทยนะอันนี้ก็จะเอามาหลังจากตากแล้วนะคะเขาก็จะมาอุบมาอุบคือมาคนน้ำมันให้เข้ากันก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเอาไปทำอะไรใส่ท้องนะใส่ท้องอ๋อใส่ท้องอืมโลโคแห้งป้องฮะโคอ๋อโคน้ำมันอ๋อมือเลี้ยวได้โคไว้นะเนาะมือเลี้ยวได้โคอ่ะอ๋อพอใส่ท้องยังให้จังไกขึ้นโคให้นั่นน่ะพอต้นไรอ่ะก้อนดินดินเขียงอ่ะนะอ๋ออ๋อในอันอุบยังอันนี้คือหลังจากทอดอุบอุบเหมือนอุบนี่ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือแบบแห้งเลยเนาะอันนี้ก็หลังจากนี้ก็เอาไปทอดต่อใช่ไหมครับว้าวโอ้คนหมู่บ้านนี้เก่งอ่ะกูพี่น้องที่วันในกัดแขนหนาได้หรือเฮ็ดหนังป้องเนี่ยได้มอใหญ่มอลงซะไหนฮะท่านนั้นก็ได้เป็นที่ส่งออกหนังป้องโว้เนี่ยค่ะอืมน้องเหรออ๋อก็จะทำแบบนี้ทั้งวันทั้งวันเลยน้องบอกว่าสุดยอดพี่น้องที่นี่เก่งมากในอันเอาตีตองกี้มาให้ไหนแน่นอนโอ้จะเอามาเป็นถุงแบบนี้เลยนะอันนี้คือถุงที่ยังไม่ตากยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปล้างต่อนะคะนี่ที่ทอดเสร็จแล้วมีนะเออมีไหนอันนี้คือที่เขาทอดเสร็จแล้วนะคะจะแบบนี้เขาก็จะเอาไปขายจะเอาไปส่งต่อให้กับลูกค้าตามเมืองต่างๆถุงก็จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้หนึ่งถุงได้เป็น 15,000 แน่นอนอ๋อหนึ่งถุง 10,000อันนี้คือจะเป็น 10,000 ตั้งในทำมีหลายถุงท่านน่ะ28อ๋อข้างในจะมี28ถุงแล้วก็อันนี้ถุงใหญ่ๆแบบนี้คือจะเป็น 10,000 จัดเลยเรามาดูถุงประมาณแบบนี้ป้าเป็นถุงเล็กๆจะไหนทำกาเฮ้ยเนาะ5 ปากอ๋ออันนี้จะเป็น500จัดข้างในนี้คือจะมี28ถุงอืมในเป็นถุง5ปาก1ถุง5ปากตั้งในทำเดมิซ่า8ถุงทำเป็น 10,000 เงินมันโอ้ซ้อมค่ะซ้อมค่ะพี่ซ้อมค่ะน้องซ้อมมาน้องพี่น้องที่นี่เก่งมากเขาจะทำแบบแคบหมูกันแทบทุกบ้านเลยพี่น้องดีในกัดแขนนะเขาเฮ็ดหนังป้องกันเพราะเคยว่ากูเพื่อนเอาในค่ะวันเด็กกัดได้แทงจะเป็นถนนในหมู่บ้านนะคะเป็นตั้งในบ้านมีไม้ไผ่ข้างในนี้จะเห็นต้นไม้เป็นส่วนมากคิดว่าไม่มีหมู่บ้านจริงๆแล้วจะมีบ้านเรือนต่างๆตามซอกต้นไม้ที่แจ้งพอฟังใจหน่อยพอมีไม่ผมไม่หวังในมีเพื่อนคนเป็นบ้านคนนิดๆเออเนาะเห็นได้เลยก็หันไม้ก็เป็นนั่นน่ะได้เลนบอกว่าถ้าจริงๆแล้วหมู่บ้านไทยใหญ่แทบทุกหมู่บ้านนะคะถ้ามีไม้ไผ่คือจะเป็นหมู่บ้านมาอีกก็มีอีกเราคิดว่าบ้านเดือนไม่มีแล้วนะแต่ก็มีอีกบ้านนี้ก็ทำ
กันแบบเยอะมากเลยอ่ะหมู่บ้านนี้คือสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้บ้านจะเป็นแบบไม่ค่อยสูงจะเป็นแบบบ้านเตี้ยๆหน่อยก็แหละก็หนาครับนี่หนาเออเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะเราเข้ามาในบ้านแล้วและที่นี่บ้านที่นี่ก็ส่วนมากบ้านคนไทยใหญ่คือเข้าออกกันแบบนี้ไปบ้านนึงก็ไปอีกบ้านไม่ใช่ไปบ้านโน้นบ้านนี้อะไรแบบนี้ไม่ต้องเข้าทางหน้าบ้านนะเข้าตรงหลังบ้านก็ได้เห็นไหมคะโอ้ทางไปแบบสุดๆไปเลยที่นี่สวนพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะจะมีผักเต็มเลยเรามาดูกันนี่ที่นี่ก็ตักไว้อยู่นะคะที่นี่ก็ตักไว้อยู่ค่ะเข้าบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งเรามาดูที่นี่นะคะเขาทำกันตอนนี้อยู่ขั้นตอนการบรรจุใส่ถุงนะคะเยอะมากนี่โหกองเปื้อนเลยฮัลโหลน้ำๆค่ะเนาะว้าสุดยอดพี่น้องที่นี่ดูลูน้ำมันน้ำในฮานีมาเดี๋ยวท่านเด็กเอาใส่ทองในค่ะวันนี้อะไรค่ะเอออะไรค่ะนี่น้ำป้อมค่ะนี่น้ำป้อมค่ะนี่เพราะเป็นทองเส้นไหนหนึ่งทองกะเฮ้ยค่ะหนึ่งทองห้าปากพอส่งในส่งกระตั้งละลายค่ะเนาะมันไปส่งให้ไปส่งกระตั้งเมืองซูโยนได้มาส่งตั้งเมืองซูเมืองซูเมืองหนองคนล้ําคนล้ําโอ้เอาผสมน้ํามาเข้าเออกําลังคือยังทําซ้ําให้เนาะอ๋อในใกล้กับเมืองใหญ่นั่นเนาะโอ้เพื่อนในเพื่อนเอาปลาได้ทั้งกี่ตัวแล้วนะทั้งเดียวกําไรได้ขึ้นใส่ทองล้งค่ะแน่นอนเพราะถึงทองหลงในมีหลายทกค่ะเสร็จแล้วทุกท่านหรือข้าวแปดข้าวผักเออมังตีข้าวแปดมังตีข้าวหาเนาะเหมือนกันเนาะอยู่ก็เลยก็มันเป็นราคาอ๋อแน่นเล่นมันเดี๋ยวมากมันอันนี้คือถุงใหญ่ถุงประมาณนี้คือ500จัดเงินพม่านะคะ500จัดอยู่ที่เท่าไหร่เองคะ3บาทแก่3บาทเท่าไหร่แก่ไหนเอออยู่ที่วันนี้เงินเฟ้อเงินพม่าเฟ้อมากณตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาทไส้เลนบอก3บาทดูนะคะทุกท่านถุงละ3บาทประมาณนี้โหตอนนี้คือบรรจุใส่ถุงใหญ่บางบ้านก็อยู่ที่25บางบ้านก็อยู่ที่28ถุงแล้วแต่ว่าถุงคือความหนาความเยอะไม่เท่ากันใช่คุ้มเนาะเขาเด็กกับฮันมันจะต้องพ่อมาเนาะเขาเด็กอย่างนี้ใช่ค่ะเออตีในแต่มันขายค่ะแน่นอนส่งเมี่ยวเร็วก็ให้ฮันเนาะขายส่งมันมากกว่าส่งขายส่งอย่างเดียวขายส่งอย่างเดียวถ้าหากว่าใครมาขอซื้อถึงบ้านไม่ขายเนาะขายหลวงพ่อเจเจแม่พ่อเป็ดก้นขีดจางมันทำขายเหมาทำจางพังไปว้าวอ๋ออันนี้คือรับจ้างแบบว่าบรรจุใส่ถุงส้มค่ะส้มค่ะแล้วคุณปลาช่อนคนนี้น่ะอ๋อที่ย่านี้อ่ะเออคาราโกมาเชียวเป็นไงเขียนก้างส้มค่ะที่นี่นะคะบางบ้านจะรับบรรจุอย่างเดียวบรรจุใส่ถุงแล้วก็ปิดถุงแล้วก็บางบ้านก็ตากแห้งแล้วก็ทอดแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ว่างใส่ถุงที่นี่ชาวบ้านที่นี่คือมีอาชีพเนาะไม่ว่างงานก็ว่าได้ได้เป็นก้องมูน้ำพูดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเจดีย์น้ำพูแล้วก็มีวัดด้วยสวยโอ้วัดก็จะอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยเนาะแต่ละบ้านห่างไกลกันมากเลยเพื่อนและเพื่อนห่างกันเด้ก็เป็นเท่าดำพัดอยู่น่ะขี่ยานนะคะเนี่ยเขา
ี้ไปวันอันที่นี่นะคะเขาจะผลัดกันมาเฝ้าทุกวันเลยทำไมถึงต้องเฝ้าคือบางทีจะมีจดหมายมาให้ไปส่งหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้อะไรประมาณนี้ที่นี่บางอย่างยังต้องใช้จดหมายอยู่แต่ว่าไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าบางหมู่บ้านไม่มีสัญญาณนะคะโมชอบบ้านทางนี้มากๆเลยจะสูงก็ไม่สูงแต่ว่าจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยแบบนี้ขึ้นง่ายมากหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับภูเขาณตอนนี้คือเราจะกลับแล้วทางนี้กำลังดำนาอยู่นะตอนไหนตอนติดซ้อมเหรอเนาะและว่าที่น้องซ้อมในซ้อมเจ้าแฮปเปิลเพื่อนไม่โตยเห็นนี่เนาะในวันเมื่อในก่อนพี่น้องเฮาเข้ามาตีวันนําฮู้ในคาตีวันนําฮู้ในก่อแคมเตเตค่ะมีการมีงานกันกูก็ค่ะคาเลยใจเตเตค่ะในวันนี้นะคะโมพาทุกท่านมาที่หมู่บ้านนําฮู้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนนะคะที่พามาแล้วเราได้ทราบความเป็นอยู่ของพี่น้องที่นําฮู้ไม่พอแล้วก็เราได้เจอป้ายมีชื่อภาษาไทยของพี่น้องที่นี่ด้วยน่ารักมากๆโมรู้สึกชอบหมู่บ้านนี้มากๆเลยเพราะว่ามีอาชีพเสริมนะคะส่วนมากหมู่บ้านนี้คือไม่ทําอย่างอื่นเลยจะทําแค่แคบวัวหรือแคบหมูไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรจนถึงตอนนี้โมยังไม่ทราบเลยว่าชื่ออะไรโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะโมขอลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะในวิดีโอในก็ติยันป้อกันง่ายก่อนค่ะงินส้มพี่น้องเขาที่เข้ามาปั่นแห้งใหญ่ๆนำๆค่ะไม่ซุ่มค่ะสวัสดีค่ะ